เมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับมีอยู่เกมหนึ่งที่ชื่อว่า Getting Over It นะฮะเป็นเกมที่คนขาติดไหแล้วมีค้อนอยู่หนึ่งอันในการปีนเขานะครับคิดว่าน่าจะเคยเห็นกันเกือบทุกคนแล้วนะน่าจะจำกันได้นะครับวันนี้มีเกมใหม่มานะครับชื่อว่า Boxman Struggle นะครับซึ่งหน้าตาเมนูเนี่ยคล้ายกับ Getting Over It เลยนะฮะหน้าคล้ายกันเลยฉากเมนูเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้แรงบันดาลใจหรือว่าอะไรยังไงนะฮะเปลี่ยนจากไหมาเป็นกล่องนะครับอ่ะลองเล่นดูโอ้โหฉากก็เหมือนกันโอ้มีหัวมีคนโผล่ขึ้นมาเหมือนกันเด้เลยใช้เมาส์เพื่อกระโดดอ๋อโอเคครับเหมือนไหมเหมือนมากเลยนะฮะเดี๋ยวอะไรเมื่อกี้เราสามารถกระโดดจากกำแพงได้อย่างนี้ใช่ไหมกระโดดออกคือใน Getting Over It นะฮะมันจะเป็นค้อนในการหมุนไปเรื่อยๆใช้โมเมนตัมในการเหวี่ยงนะครับใช้แรงเหวี่ยงไปแต่อันนี้ไม่มีค้อนใช้แรงกระโดดแทนนะฮะกระโดดตัวขึ้นไปถีบตัวออกไปสูงกว่านี้ได้ไหมสูงกว่านี้อ่ะเรียบร้อยติดป้ายด้วยมีซ่อมด้วยเพลงมาเหมือนกันเลยครับอย่าบอกว่าเดี๋ยวมีประโยคพูดมาด้วยนะเป็นข้อคิดในการเล่นเกมอะไรอย่างงี้หรือว่ากระโดดข้ามได้เลยนี่ข้ามได้เพลงทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นนะครับในการเล่นเกมพวกนี้คือจริงๆมันเป็นเกมที่เอาไว้เล่นแก้เครียดนะฮะเวลาที่เรามีปัญหาอะไรในชีวิตหรือว่าทำงานอยู่แล้วคิดงานไม่ออกนะครับเราสามารถมาเล่นเกมพวกนี้เพื่อเป็นการผ่อนคลายได้นะฮะแต่อันดับแรกคือขึ้นไปยังไงในตรงนี้มันกระโดดไม่ถึงขึ้นไปอีกมันต้องแบบชาร์จไหมชาร์จเอ้ยได้ชาร์จขึ้นไปอีกทีเพิ่งตกค่อยๆเป็นค่อยๆไปขึ้นอย่าติดตรงก่อนได้ไหมตรงก่อนแล้วค่อยหมุนไปด้านขวาตกชาร์จขึ้นไหมเออค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยขึ้นไปทิปตัวเกือบขึ้นไปมันไม่ยอมกระโดดติดกำแพงเอาไหมเอียงนิดนึงกระโดดไปกระโดดขึ้นไปตรงนี้ก่อนเออขึ้นไปตรงนี้ให้มันตรงๆก่อนให้มันตรงๆก่อนอย่าตกแล้วเข้าไปอยู่ในกล่องทำไมล่ะเนี่ยตกลงมันมีค้อนมันง่ายกว่าใช่ไหมเราไต่ขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ดีดตัวแต่ปัญหาคือมันไม่ถึงข้างบนมันไม่ถึงข้างบนทำยังไงให้มันถึงมันได้แค่ตรงนี้แล้วรีบถีบตัวออกมาไม่น่าจะถึงมันมีวิธีอื่นไหมแค่นี้แล้วก็ดีดตัวเกือบโอ้ขึ้นไปดีตัวนี่เป็นไงอย่าพึ่งอย่าล่วงลงไปอย่ากลิ้งให้เดี๋ยวก่อนนะชะจะพึ่งอย่าล่วงลงมาดิเฮ้ยขึ้นไปก่อนเฮ้ยอย่าเกินมาอีกคือตั้งใจไว้แล้วใช่ไหมว่าจุดตรงนี้ตกลงมาต้องมีเพลงนิสัยนะเราจับจังหวะได้แล้วไม่ยากอย่างที่คิดดีดขึ้นไปประมาณนี้อย่าตกโอ้ทำไมยิ่งเล่นมันยิ่งเอียงขึ้นดีดขึ้นไปดีดไปถึงดีดขึ้นทำไมมันยากขึ้นเนี่ยดีดขึ้นไปเอาไหมไม่เท่าไหร่นี่เป็นไงอย่ากิ้งลงมาอยู่นิ่งๆอย่าคึกคึก2 รอบแล้วนะเอาไหมอย่าตกขึ้นไปอย่างนี้แหละตรงนี้ไม่ยากดีดขึ้นไปแล้วก็ดีดออกมาเออนี่เป็นไงจังหวะมานิดนึงอย่ากิ้งอย่าเพิ่งกิ้งไปขึ้นมาก่อนให้ขึ้นเออมันจะล่วงอะไรจุดเดิมบ่อยๆเนี่ยขอตั้งหลักหน่อยไม่ได้ไง
แค่จะยุดตั้งหลักแค่นี้เรารู้แล้วตรงนี้ยังไงมันไม่ยากมันไม่ยากแค่จับจังหวะนึกไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่เฮ้ยมาตรงนี้มาไม่ตกอย่าเพิ่งตกโอ้ดีดขึ้นไปดีดตัวมาดีดตัวมาปล่อยให้มันกิ้งมาตรงนี้ยังดีกว่าไอ้ด้านนู้นทีนี้ยังไงค่อยๆไปได้ไหมตรงนี้กระดึบไปกระดึบ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 ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยตรงนี้ใช้วิธีการแบบกระโดดเอียงๆไปเหรอหรือว่ายังไงเห็นนะเห็นนะเราพุ่งสุดแรงขยับไปสักก้าวนึงได้ไหมก้าวนึงอย่าตกอย่าตกไปให้มันสุดทางเอาแล้วนะจังหวะนี้นะตรงนี้นะครับผมจะกระโดดเฮ้ยเป็นไงกระดิกปุ๊บสุดยอดไปทางไหนแล้วเนี่ยทีนี้ข้างบนเนาะข้างบนไม่มีเฮ้ยอย่าเพิ่งตกอย่าเพิ่งตกอย่าเพิ่งตกด้านนี้ด้านนี้ให้ด้านนี้อย่าไปด้านนู้นข้างล่างเป็นเหวหรือเปล่าข้างล่างล่วงได้ใช่ไหมเราเอียงอย่างนี้นะเอียงอย่างนี้หนึ่งสองสามปุ๊บเช็คพอยต์เดี๋ยวเราไม่ควรต้องเครียดกับเกมพวกนี้ชีวิตเรามันมีเรื่องเครียดมาพอแล้วนะข้ามไปตรงนี้มันง่ายทำไมมันข้ามยากกว่าเดิมตีลังกาไปมาตรงนี้ดีดออกมาไปด้านนี้ไปด้านนี้ไปด้านนี้ขึ้นไปด้านนี้เหนื่อยนิดนึงนิดนึงโอ้เดี๋ยวเราให้มันวางนอนก่อนได้ไหมวางนอนวางแนวนอนก่อนทำยังไงดีทำยังไงให้มันวางแนวนอนเดี๋ยวนะเดี๋ยวคว่ำไปอย่างนี้ได้อยู่นิดเดียวเอาแล้วนะจังหวะนี้ไปเต็มตัวปึ๊กขึ้นนิดนึงไม่ต้องปิดก็ได้มั้งเพลงมันทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นมันไม่ได้ต่างกันเลยนะอยู่ในหายกับอยู่ในลังเนี่ยมันเหมือนกันเลยมันเหมือนกันเลยมันจะไปดีๆก็ไม่ได้อีกนิดนึงเอาแล้วนะจังหวะนี้ไปแล้วขึ้นอย่าตกชีวิตเดี๋ยวขึ้นไปอยู่ข้างบนขึ้นไปอยู่ตรงนี้ไปดิเฮ้ยโอ้ยกระดึบไปกระดึบสิอย่ากระโดดไปเยอะเดี๋ยวหล่นอีกโอเคหนีตัวไปขึ้นอย่าคว่ำอย่าคว่ำไปขึ้นไปก่อนเดี๋ยวก่อนหายใจแป๊บนึงขอหายใจแป๊บนึงเอาใหม่ขึ้นไปขึ้นไปก่อนไปตรงนี้ขึ้นไปขึ้นอย่าเกยจะทำไมแค่ลังอันเดียวเราจะพามันไปไม่ได้ทำไมมันยากเยอะอะไรขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยในการขึ้นมาแค่นี้ขึ้นมาแค่ตรงนี้ไม่ได้ยากไปขนาดเบาดีตัวไปดีตัวอย่าล่วงเอาสิให้มันรู้ไปเกมกับคนเป็นคนสร้างเกมมันจะไปเก่งกว่าคนได้ยังไงใช่ไหมขอลองเป็นขั้นสุดท้ายไม่ไหวละเกมนี้เริ่มเจ็บคอนะ อ่ะมาค่อยดีตัวขึ้นไปได้แล้วองค์นี้ขยับไปอย่ากลิ้งกระดึบดีตัวแล้วนะตรงนี้ปุ๊บเช็คพอยต์ใช่ไหม
มันคืออะไรเมื่อกี้คืออะไรโดนลูกโป่งเช็คพอยต์หรือเปล่าเช็คพอยต์หรือเปล่าเดี๋ยวนะฮะผมขอลองหน่อยใช่หรือเปล่า